คาบูแดดที่เขาบอกว่าเป็นเกรดแท้โรงงานกับคาบูแดดที่เป็นเกรดแท้เบิกศูนย์โอเคครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง A125 วันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบระหว่างคาบูแดดที่เขาบอกว่าเป็นเกรดแท้โรงงานกับคาบูแดดที่เป็นเกรดแท้เบิกศูนย์ดูซิว่าต่างกันยังไงเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าดูจากแพ็กเกจก็คือกล่องครับสิ่งที่แตกต่างกันชัดเจนก็คือของแท้โรงงานจะแปะสติกเกอร์ตรงนี้ตรงก็คือแนวเขาเรียกว่าแนวยาวของกล่องส่วนแท้เบิกนี่อยู่ข้างกล่องแล้วก็มาดูรายละเอียดของถ้ามองจากกล้องก็จะรู้เลยว่าสติกเกอร์ค่อนข้างจะสีแตกต่างกันเกรดแท้โรงงานก็จะสีเข้มๆนิดนึงส่วนแท้เบิกก็จะเป็นแดงแบบสว่างๆส่วนที่มีคนบอกว่าโลโก้ Honda ที่จางๆอยู่ตรงเนี้ยของแท้จะมีนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูครับถ้ากล้องเห็นเดี๋ยวผมจะขยับให้ดูเห็นนิดๆเห็นนิดเนี่ยครับของแท้โรงงานก็มีครับ nope. ส่วนของแท้เบิกก็ไม่ต้องสืบมีอยู่แล้วแต่ในกล้องไม่ค่อยเห็นแต่ต้องหามุมดีๆแต่มีเห็นถ้ามองด้วยตาเปล่าก็จะเห็นชัดตรงนี้ส่วนของแท้โรงงานก็มีเหมือนกันอยู่ตรงนี้โอเคแล้วส่วนรหัสนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นรหัสอะไรน่าจะเป็นที่ผลิตหรือว่าล็อตการผลิตหรือเปล่าส่วนสังเกตจากฟอนต์ที่แตกต่างกันก็คือแท้ฝั่งนี้จะเป็นแท้โรงงานก็จะเป็นฟอนต์ตัวใหญ่ๆอันนี้แท้ศูนย์แท้ศูนย์ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคือรหัสอะไรบาร์โค้ดก็จะมีเหมือนกันแล้วก็ Make in Thailand เหมือนกันเราก็มาดูตรงนี้ที่แตกต่างกันชัดก็คือตัวสติกเกอร์ที่แปะนี่แท้โรงงานจะเป็นสติกเกอร์แบบคล้ายๆเป็นกระดาษครับกระดาษแล้วก็มีโลโก้ Honda เหมือนกันส่วนของแท้เบิกสังเกตสติกเกอร์จะออกแบบที่เป็นแบบสก็อตเทปแปะที่มันยืดได้ที่ไม่ใช้กระดาษนะครับแล้วก็จะเป็นแบบค่อนข้างจะเป็นสีขาวใสๆแล้วโลโก้ Honda ก็จะแบบเป็นฟอนต์แบบนี้นี่ครับดูกันชัดๆก็คืออ่ะอย่างนี้ชัดๆเลยนี่ก็จะแตกต่างกันประมาณนี้อันนี้ก็จะชัดเจนที่จะแบ่งได้ว่าอันไหนเป็นแท้โรงงานหรือว่าแท้เบิกศูนย์ส่วนโลโก้ Honda ของแท้ศูนย์ก็จะอยู่นี้ของแท้ Honda โรงงานก็จะไม่มีโลโก้ Honda ตรงนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นห้ามโยนห้ามแตกอีกเหมือนกันนี่แท้ศูนย์เพิ่มเติมก็คือจะมีบาร์โค้ดตรงนี้ wow. เพิ่มขึ้นมาแท้โรงงานไม่มีนะครับส่วนล่างกล่องนี่แท้โรงงานก็จะมีที่เป็นรหัสเดียวกับเจ้าบาร์โค้ดตรงนี้แต่มันก็จะไม่เป็นบาร์โค้ดเป็นโลโก้ที่พิมพ์มาทีนี้เรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าว่าคาบูแท้โรงงานกับแท้ศูนย์มันต่างกันตรงไหนแล้วก็ต่างกันยังไงโอเคผมจะแกะมาบอกไว้ก่อนครับตัวนี้ผมซื้อมาลองในเว็บร้อยของผมเรียบร้อยแล้วถามว่าใช้ได้ไหมจูนิ่งไหมบอกเลยใช้ได้เหมือนแท้แหละครับจูนก็ค่อนข้างนิ่งเลยครับเนี่ยครับมันก็ใช้ได้ครับราคาต่างกันค่อนข้างเยอะหลายเท่าตัวอยู่มาแกะแท้ศูนย์ดูปกติจะมีถุงพลาสติกห่อมานี้ผมแกะเรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันเลยมาเริ่มดูตรงนี้นี่สังเกตที่มันเป็นปลอกอันนี้ผมใส่เพิ่มนะเพราะว่าไปใส่กับคอลีนิโอต้องใส่ปลอก
มันจะได้แบบรัดค่อนข้างแน่นเพราะว่า RUID ของ Kabudet มันเล็กกว่ายางของ Colid Neo โอเคมาเริ่มดูกันแรกเลยผมก็ดูพร้อมๆกับคนดูงานแท้โรงงานเขาจะเป็นแบบเงาๆสีแบบค่อนข้างอ่อนๆเงาๆแล้วก็มาเปรียบเทียบกับงานแท้ศูนย์ฮะสีก็งานแท้ศูนย์เขาค่อนข้างจะแบบสีทรายๆหน่อยครับไม่เงาแบบเนียนๆไม่แบบรูลักษณะเงาแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเห็นค่อนข้างชัดโอเคเดี๋ยวเรามาดูในจุดที่แตกต่างกันผมแกะสายยางนี้ออกก่อนจะได้แบบสังเกตกันให้ชัดๆมาเรามาเริ่มดูในจุดแรกสังเกตของแท้ศูนย์เขาจะมีแบบแต้ม QC มาทุกจุดเลยมาสิ่งที่แตกต่างกันจุดแรกที่ผมเห็นก็คือสีของตัวปรับนี่สีของตัวปรับเร่งปรับเดินเบาที่เป็นทองเหลืองหลายๆจุดเดี๋ยวผมแกะตรงนี้สีของทองเหลืองค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนถ้าสังเกตเห็นสีง่ายๆมุมนี้ค่อนข้างชัดนี่ของแท้โรงงานค่อนข้างจะเป็นแบบซีดออกเงินๆที่มันไม่ใช่ทองเหลืองน่าจะนะครับเนี่ยสีก็จะจางๆของแท้โรงงานก็จะแบบจางๆสีจางๆหมดเลยที่เป็นทองเหลืองทุกตัวเนี่ยก็จะออกจางๆส่วนนี่แท้เบิกก็จะเป็นทองเหลืองสีทองเหลืองจริงๆนะครับทุกจุดนะก็จะเป็นทองเหลืองจริงๆทุกจุดเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดในส่วนต่อไปที่ผมเห็นก็คือตัวนี้ครับนี่ที่เป็นตัวเลขของแท้โรงงานก็จะแบบตีตัวเลขมาเป็นประมาณนี้ตัวเลขก็จะออกคล้ายๆกันครับแต่การตีตัวเลขของแท้ศูนย์สังเกตชัดๆเลยมันจะเป็นตีแบบไข่ปลาไม่ใช่แบบเหมือนรอยขีดรอยปั๊มอะไรแบบของแท้โรงงานนี่แท้ศูนย์ก็จะเป็นไข่ปลาตรงนี้ก็จะเทียบได้เห็นได้ชัดว่าแท้หรือเทียมแล้วก็ต่อไปตัวหนังสือเชอินอะไรก็เหมือนกันคล้ายๆกันแล้วก็สิ่งที่แตกต่างก็คือนี่สังเกตติ่งตรงนี้แท้โรงงานจะไม่มีแต่แท้ศูนย์มีติ่งตรงนี้เอาไว้ทำอะไรผมไม่รู้นะครับส่วนคาบูเอ็นโปก็มีเหมือนกันติ่งตรงนี้แล้วก็สิ่งที่แตกต่างก็คือตรงนี้ค่อนข้างละเอียดสังเกตงานนี่ตามขอบตามมุมแท้โรงงานก็จะเป็นมนดูแบบมนหมดเลยส่วนแท้ศูนย์รายละเอียดเขาจะแบบละเอียดกว่าเห็นนะฮะเป็นเหลี่ยมสันคมครบกลมไม่มีบวมไม่มีมนเนี่ยคมมองยังไงก็เป็นของแท้ครับจุดสังเกตค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับคาร์โบเนตแท้โรงงานกับแท้เบิร์กทีนี้เรามาดูลูกเร่งกันเลยดีกว่าไหมมาดูตัวฝาก็จะคล้ายๆกันไม่ต่างกันแต่ของแท้ศูนย์เขาจะมีแบบรอย QC รอยแต้มมาตรงฝาปิดแท้โรงงานจะไม่มีนะครับส่วนแต่ฝาก็จะไม่ต่างกันมากเท่าไหร่มาดูส่วนลูกเร่งสิ่งที่แท้โรงงานไม่มีก็คือนี่ครับตัวพลาสติกที่รองสปริงแท้โรงงานจะไม่มีให้แต่แท้ศูนย์มีให้ส่วนลูกเร่งนี่ชัดเจนมากน้ำหนักก็ต่างกันครับของแท้ศูนย์จะหนักกว่าแล้วก็เป็นทองเหลืองจริงๆไม่ใช่ชุบมาครับดูของแท้โรงงานเขาจะเป็นแบบเนี่ยผมใช้ไป
สักพักก็เริ่มรอแล้วก็ดูตรงนี้นี่ค่อนข้างจะต่างกันต่างกันชัดเจนครับดูง่ายๆเลยครับเข้าไปดูข้างในแต่ถามว่าใช้ได้ไหมแท้โรงงานใช้ได้ใช้ดีครับก็ดูคลิปเว็บร้อยที่ผมไปเทสเอาก็ได้มันก็วิ่งปกติส่วนตัวสปริงก็คล้ายๆเหมือนกันไม่ต่างกันทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูข้างในว่าแท้ศูนย์กับแท้โรงงานต่างกันยังไงมาเรามาดูในถ้วยกันเลยดีกว่าครับในถ้วยแท้ศูนย์กับแท้โรงงานก็ค่อนข้างต่างกันเยอะนะครับก่อนอื่นสังเกตที่สีก็ต่างแล้วก็ตัวนี่ครับเดือยข้างในนี้ตำแหน่งก็แตกต่างกันสังเกตชัดๆเลยเนี่ยแล้วส่วนพวกเนี่ยอย่างที่ผมบอกพวกเหลี่ยมสันคมนะจะค่อนข้างต่างฝั่งนี้แท้ส่วนจะแบบเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมเว้าเป็นเว้าโค้งเป็นโค้งส่วนแท้โรงงานก็จะมนๆเหมือนเดิมมนๆดึมๆแล้วก็แกนก็สีค่อนข้างต่างเหมือนเดิมแล้วก็เรามาดูในส่วนของลูกลอยลูกลอยนี่ชัดเจนนะครับนี่แท้ศูนย์ดำแท้โรงงานสีแบบคล้ายๆคาบูเอ็นโปตรงนี้ก็ต่างนี่ของแท้ก็จะมีแต้ม QC ทุกจุดนะครับนี่จะมี QC ทุกจุดส่วนนมหนูแท้ที่ให้มาเป็น112ครับแท้ศูนย์102ส่วนแท้โรงงานให้มาเป็น110ส่วนเดินเบาแท้โรงงานให้มา38ส่วนเอ้ยแท้โรงงานให้มา35ส่วนแท้ศูนย์ให้มา38นะครับเนี่ยแล้วก็งานข้างในก็ต่างชัดครับสังเกตตรงทองเหลืองได้ก็ต่างกันชัดมากนี่ครับโอเคถามว่าแท้โรงงานใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับสำหรับแบบงบประหยัดแต่อายุการใช้งานผมก็ไม่แน่ใจแต่เท่าที่ผมลองมาก็โอเครถเดินนิ่งปกติขออย่างเดียวอย่าให้คอลีดรั่วนิ่งแน่นอนครับส่วนแท้ศูนย์ก็เขาการันตีอยู่แล้วว่าศูนย์มันดีอยู่แล้วครับไม่ต้องคิดอะไรมากโอเคครับนี่ครับคือความแตกต่างระหว่างเบิกศูนย์กับแท้ที่เรียกว่าแท้โรงงานแต่ผมก็เรียกเทียมนั่นแหละครับแต่ความแตกต่างก็ค่อนข้างชัดเจนสังเกตง่ายๆที่สุดเลยโอเคฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง A125 ด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรกดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับทุกคน